สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตตัวไทม์เมอร์สำหรับเปิดปิดแบบวินาทีนะครับสามารถใช้งานประยุกต์ใช้งานกับกลุ่มที่ต้องการปล่อยกระแสออกมาเป็นหลักวินาทียกตัวอย่างเช่นกลุ่มฟาร์มผักไฮโดรโฟนิกนะครับที่ต้องการยิงหมอกแค่10วินะครับทุก10นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบของตัวอุปกรณ์กันนะครับอุปกรณ์ประกอบด้วยตัวบอดี้แล้วก็ตัวฐานนะครับตัวฐานเนี่ยจะเป็นการต่อสายไฟนะครับอินพุตนะครับแยกเป็น input กับ output นะครับ input ก็จะต่อไฟเลี้ยงไว้ที่ขา7กับขา2นะครับแล้วก็โยงจาก7ออกมา8เพื่อต่อออกไปรีเลย์สลับกันระหว่าง5กับ6นะครับ1ขานะครับแล้วก็เอาไฟจาก2นะครับออกมาอีก1ขาเพื่อเอาไปจ่ายให้กับอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสาธิตการต่อกันดูนะครับโอเคนะครับทีนี้เราลองเสียบปลั๊กนะครับในเรื่องของการตั้งค่านะครับตัวหน้าจอเนี่ยประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับส่วนโซนหน้านะครับโซนหน้า3แถวนี้นะครับกับโซนหลังนะครับตัวหลังเนี่ยจะเป็นการเปิดนะครับก็จะมีตัว S second นะครับตัว minute นะครับแล้วก็ตัว how นะครับเราจะตั้งอยู่ที่ทำงานอยู่ที่10วินะครับเพื่อให้รวดเร็วนะครับ10วิหรือเราสามารถตั้งค่าได้นะครับบวกลบเราบอกเราจะทำงานที่10วินะครับส่วนเราจะปิดการทำงานไป5วินะครับ5วินะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดไฟกันดูนะครับเราบอกเราจะทำงานแค่10วิเห็นไหมฮะมันจะตัวเลขจะรันไปเรื่อยๆจนถึง10นะครับถ้าถึง10ปุ๊บมันก็จะหยุดการทำงานแล้วก็ตั้งสลับเป็นปิดนะครับไป5วิเราจะปิดไป1ชั่วโมงปิดไป15นาทีได้หมดเลยนะครับสามารถเซตค่าได้นะครับกรณีไฟตกไฟดับนะครับกรณีไฟตกไฟดับนะครับกลับมาปุ๊บมันก็จะรันสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับจำค่าได้นะครับไม่ต้องตั้งค่าใหม่ก็เหมาะสำหรับกลุ่มพวกฟาร์มผักไฮโดรนะครับที่ต้องการไทม์เมอร์แบบนี้ไปใช้งานนะครับ